สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคม2564พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่โดยเชิญคนใกล้ชิดอย่างพ่อแม่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนมาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อหาข้อเท็จจริงในคดีว่าสำหรับผลการพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จซึ่งได้สอบปากคำลุงพลป้าแตนและคนในครอบครัวน้องชมพู่รวมถึงชาวบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ผลออกมาแล้วทั้งส่วนของกราฟและการแปรผลไม่เป็นทางการหลังจากนี้จะเป็นเรื่องทางธุรการเพื่อนำไปรวมกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ในส่วนของรายละเอียดการแปรผลเครื่องจับเท็จนั้นยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลหากมีความคืบหน้าจะแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการกรณีนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่25มกราคม2564เวลา10นาฬิกาทีมข่าวรายงานที่วัดกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้เดินทางมาเพื่อสอบถามข้อมูลจากยูทูบเบอร์ซึ่งลุงพลและเหล่ายูทูบเบอร์ได้เดินทางมาลงทะเบียนและเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อมาถึงลุงพลมีการประกาศให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องเลิกการไลฟ์สดและไม่ให้ถ่ายคลิปเพื่อความเรียบร้อยในการสอบถามข้อมูลในเรื่องที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนและเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิของชาวบ้านเมื่อยูทูบเบอร์ออกนอกเขตพื้นที่บ้านลุงพลด้านนายประหยัดคุณมีปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้เชิญตัวแทนยูทูบเบอร์4ช่องและลุงพลป้าแตนมานั่งเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆโดยการสอบถามข้อมูลในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่บันทึกเสียงแต่ให้บันทึกภาพในระยะไกลได้โดยนั่งพูดคุยประมาณ15นาทีลุงพลก็ออกมาเชิญยูทูบเบอร์คนอื่นๆให้เข้าไปให้ข้อมูลซึ่งไม่มีการบังคับให้ใครเข้าไปแต่ให้เข้าไปตามความสมัครใจขณะเดียวกันก็มีตัวแทนยูทูบเบอร์และลุงพลออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนโดยนายนิคมภรสิทธิ์ยูทูบเบอร์เจ้าของช่องหนึ่งซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีและมาอยู่หมู่บ้านกกอกกว่า3เดือนแล้วเปิดเผยว่าวันนี้ยูทูบเบอร์บ้านลุงพลทุกช่องได้มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเป็นตัวแทนยืนยันได้ว่ายูทูบเบอร์ทุกๆช่องถ่ายอยู่ในบริเวณบ้านลุงพลไม่ได้ไปคุกคามคนในหมู่บ้านทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะถ่ายกิจวัตรประจำวันของลุงพลและถ่ายความคืบหน้าการสร้างพญานาคซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าพวกเราไปคุกคามยูทูบเบอร์ตรงไหนและยืนยันว่าจะติดตามลุงพลเหมือนเดิมซึ่งเราทำอาชีพนี้ด้วยใจรักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของลุงพลให้คนที่สนใจรับทราบจึงอยากให้เข้าใจด้วยว่าพวกตนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและยืนยันว่าจะอยู่ในส่วนของรายได้ตนก็ไม่ทราบว่าเขาได้เงินเท่าไหร่แต่ตนนั้นยังไม่ได้เงินด้านลุงพลเปิดเผยว่ากรณีที่มีเรื่องยูทูบเบอร์จะตบนั้นตนก็ได้สอบถามยูทูบเบอร์และทราบว่ากรณีนั้นเป็นการอ่านคอมเมนต์ของคนดูที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งยูทูบเบอร์ที่ได้อ่านคอมเมนต์ว่าจะตบและพูดออกไปทำให้คนเข้าใจผิดยืนยันว่าไม่ใช่การข่มขู่
เชื่อว่ายูทูบเบอร์ทุกคนมีวุฒิภาวะและน่าจะคิดได้ว่าต้องอ่านคอมเมนต์ในลักษณะไหนซึ่งยูทูบเบอร์ของแต่ละช่องก็มีชาวบ้านบางคนที่เขาสนิทและเดินไปหากันอย่างไรก็ตามตนเจอกับคำหยาบคอมเมนต์แต่ละวันเป็นพันๆคอมเมนต์ซึ่งตนจะเตือนไม่ให้ยูทูบเบอร์อ่านคอมเมนต์ในด้านลบและให้อ่านในด้านดีๆเท่านั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน้าบ้านลุงพลก็ได้มีการเปิดเพลงเต้นเพื่อคลายเครียดซึ่งลุงพลก็ได้เต้นร่วมกับเรายูทูบเบอร์หลังจากเต้นเสร็จก็จะเตรียมตัวไปที่วัดกกอกเพื่อเข้าพบฝ่ายปกครองของจังหวัดเพื่อเข้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่มีชาวบ้านเข้าร้องเรียนว่าเหล่ายูทูบเบอร์ได้คุกคามชาวบ้านเวลา 14:30 นทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดสกลนครโดยมีลุงพลป้าแตนมารอรับซึ่งทันทีที่มาถึงทนายตั้มและลุงพลก็ได้เข้ามากอดกันหลังจากนั้นทนายสิทธาเปิดเผยสั้นๆว่าจะขอไปพูดคุยกับลุงพลให้เสร็จก่อนเนื่องจากตอนนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้และจะแถลงกับสื่อมวลชนในภายหลังต่อมาเวลา 17:00 นทนายสิทธาและลุงพลป้าแตนได้ร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครโดยทนายสิทธาเปิดเผยว่าเมื่อได้พูดคุยกับลุงพลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าหากตนจะไปหมู่บ้านกกอกจะต้องกักตัว14วันเพราะมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งตนเป็นทนายความต้องทำตามกฎหมายและคำสั่งของจังหวัดแต่ตนรู้สึกน้อยใจที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะไม่สะดวกกักตัวเนื่องจากยังมีคดีที่ต้องทำอีกจำนวนมากจึงตัดสินใจไม่เข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจนกว่าจังหวัดจะคลายล็อกท่านนายสิทธากล่าวต่อว่าตนต้องขอโทษไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารถึงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กและอาจกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยอมรับว่าโพสต์ด้วยอารมณ์เพราะขณะนั้นน้อยใจที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าไม่ต้องกักตัวแค่มารายงานตัวในแอปพลิเคชันหมอชนะทุกวันและตนก็ไปตรวจโควิด-19ให้ด้วยซึ่งมีผลเป็นลบแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าจังหวัดได้ซึ่งคาดว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผิดพลาดตอนนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนก่อนรอให้เข้าพื้นที่ได้และเข้าไปหาความจริงว่าน้องชมพู่จากไปอย่างไรด้านลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้ได้คุยกับทนายตั้มเป็นการส่วนตัวก็มีปัญหาการเข้าพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ถูกกดดันจากหลายๆด้านก็ต้องขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และวันที่26มกราคม2564ก็อาจจะพาทนายตั้มไปเที่ยวที่พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครแทนการลงพื้นที่กกอกจังหวัดมุกดาหารทนายสิทธาระบุว่าคดีน้องชมพู่ตนขอเวลาพูดคุยกับลุงพลส่วนพยานคนอื่นนั้นตนขอเข้าพื้นที่ก่อนจึงจะเข้าไปพูดคุยกับพยานในพื้นที่และลุงพลก็ยืนยันว่าไม่มีทางที่น้องชมพู่จะขึ้นไปเองได้ส่วนนี้ตนต้องขึ้นเขาไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก่อนถึงจะเชื่อและพิจารณาอีกครั้งกรณีที่ตำรวจบอกว่าเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดส่วนตัวได้พูดคุยกับนักวิชาการแล้วยืนยันว่าในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าเส้นผมถูกตัดหรือขาดเองโดยธรรมชาติตำรวจก็อาจจะคาดการไปเองหรือไม่ซึ่งตนทราบว่าสาเหตุที่ตำรวจยังไม่ออกหมายจับเพราะยังคงรวบรวมหลักฐานและถ้าหมายจับเป็นลุงพลตนก็จะช่วยประกันตัวลุงพลและสู้คดีแต่ทั้งนี้ตนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะรับทำคดีหรือไม่ซึ่งตนก็มีแพทย์มีตรวจสอบว่าน้องชมพู่ตายเองหรือไม่และดูเรื่องโภชนาการ
ว่าน้องชมพู่กินอะไรไปบ้างเดินได้กี่ชั่วโมงและสารอาหารเพียงพอหรือไม่ลุงพลกล่าวด้วยว่ายังเชื่อว่าคนทำน้องชมพู่ตัวจริงคงนอนไม่หลับซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่คนในสังคมอยากรู้มากที่สุดทนายสิทธรายังบอกอีกว่ากรณีมีคนโอนเงินเข้ามูลนิธิทีมงานทนายประชาชนมีจุดประสงค์ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมและบรรยายกฎหมายใครที่จะช่วยเหลือและโอนเงินเข้ามูลนิธินั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การจะเอาเงินมาช่วยลุงพลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่คณะกรรมการและลุงพลก็ยังไม่ร้องขอให้มูลนิธิช่วยและส่วนคนที่โอนเงินเข้ามูลนิธิแต่มีจุดประสงค์จะช่วยลุงพลคนเดียวและต้องการเงินคือตนก็จะนำเงินส่วนตัวคืนให้และยืนยันว่าลุงพลไม่ได้ขอให้ตนทำคดีฟรี